ทุกวันนี้ทำธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จสิ่งนึงที่จะต้องใส่เข้าไปคือไอเดียแม้กระทั่งการขายโจ๊กจะมาขายโจ๊กธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้ขอบอกนี่คืออีกหนึ่งไอเดียนะฮะที่สร้างสรรค์ธุรกิจจากธรรมดาธรรมดาให้ไม่ธรรมดาเขาสร้างบารมีจอมพลังจนติดใจตลาดไปแล้ววันนี้เขากลับมาอีกครั้งกับโจ๊กจอมพลังซึ่งคนต่อคิวยาวเหยียดคำถามคือไปจ้างเขามาต่อคิวหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคราวที่แล้วนี่มากับบารมีจอมพลังนะแต่เปลี่ยนมุกหรือว่ายังไงหรือว่าอันเลิกขายแล้วหรือว่าไม่ครับบารมียังขายอยู่แต่ตัวโจ๊กอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่คิดไว้ตั้งแต่แรกๆที่คู่กับบารมีอันนี้ก็เลยพอมีโอกาสก็เลยอยากจะทำใช่ตอนแรกคือทำบะหมี่ก็ยังไม่คิดว่าจะทำอาหารกินอย่างอื่นได้นะแต่พอแบบลองมาทำโจ๊กดูเออดีเหมือนกันพอมันติดก็เลยคิดว่าเออถ้าเราตั้งใจนะทำอะไรก็ยังมันก็อยู่ในร้านเดียวกันใช่ไหมอยู่คนละร้านครับอ๋ออยู่คนละร้านแต่น่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวมันโจ๊กแต่อันนี้มันเหมือนเครื่องข้าวต้มแล้วมันทานอย่างไรใช่ครับใช่ครับมันคุณพูดกันไปแล้วผมจะแจกคุณผมจะไม่ได้ทานในการคุยเช้าวันนี้มันจะมีโจ๊กเปล่าแล้วให้เลือกเครื่องได้อ๋ออันนี้นะคะคุณวูดดี้โจ๊กเปล่าแล้วก็อันนี้โจ๊กเปล่าเราสามารถเลือกใส่ได้ส่วนอันนี้เราเลือกใส่ได้เองเลยตามใจแล้วนี่มันข้าวต้มไม่ใช่เหรอครับโจ๊กอันนี้เป็นโจ๊กเป็นข้าวโจ๊กฮะแล้วก็เครื่องมันไม่ใช่ข้าวต้มกุ้ยใช่ไหมคะใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงแต่นี่คือกับข้าวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ตัวผมชอบกินแป๊บนึงครับทีมงานบอกว่าพิธีกรเลยแย่งกันคุยกันเยอะมากเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราให้มดดำบอกหน่อยดีกว่าว่าไฮไลท์คืออันไหนที่เราจะคุยถึงวันนี้โอเคเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนทางที่เราเป็นบะหมี่จอมพลังใช่ครับคราวนี้เป็นโจ๊กจอมพลังใช่ครับไอ้หม้อเนี่ยเท่าไหร่อันนี้300บาทครับพี่มดดำ300บาท300บาทแต่คุณวุฒิคุณมายุราดูนะใหญ่มากในโจ๊ก300บาทของเขาใส่อะไรบ้างเริ่มจากไข่เยี่ยวม้าพี่จะชัดอันนี้มีไข่เยี่ยวม้าฮะมีใช้โป๊ผัดไข่ฮะมีผัดหอยลายฮะอ๋อนี่ผัดหอยลายผัดหอยลายฮะมีหมูเด้งฮะอุ๊ยอ๋อหมูเด้งด้วยไข่ลวกฮะอันนี้ไส้ตุ๋นพะโล้ฮะครับแล้วก็มีหมูหวานหมูแดงปลาท่องโกฮะแล้วก็มีกรอบคือไอ้พวกที่เราสามารถอันไหนที่สมมุติพี่ไม่กินหมูไม่กินเปลี่ยนได้ครับสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยครับตามใจได้เหมือนกันได้ครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจเราเลยนี่ชุดความพิเศษเขาโทษนะเห็นแล้วมันเยอะมันเยอะเกินไปหรือมันเยอะไปไหมไม่ฮะไม่ฮะเวลากินเนี่ยหนึ่งชามครับพี่วดีเขาจะมาแบ่งกันทานอ๋อจะมีด้วยแบ่งกันเขาต้องคลุกกันก่อนไหมเขาก็จะแบ่งตักกันแบ่งไม่ได้ค่ะตักใส่ชามอย่างนี้ประมาณกี่คนยกตัวอย่างเนี่ยอย่างนี้ประมาณกี่คนได้ประมาณ5คนถึง6คนไข่ลวกอันนี้ไข่ลวกใส่ตรงไหนฮะไข่ลวกอีกไข่ลวกอันนี้ไว้เราจะใส่กี่ฟองไข่ลวกไหนอันนี้เครื่องก็อันนี้ไข่ลวก2ฮะแป๊บนึงนะครับทีมงานเป็นเพลงบาสโนวาป่ะครับมันไม่เข้ากับโจ๊กนะฮะเปลี่ยนเพลงนิดนึงนะเอาให้มันเข้ากับโจ๊กหน่อยอ่ะอันนี้ครับใส่ปั๊บได้ไงต่อครับใส่ปึ๊บมีโจ๊กมีตะเกียบขออนุญาตนะตะเกียบหน่อยเนาะมันมากเลยอร่อยมากอยากกินอะไรอ่ะสมมติคุณอยากกินอะไรคุณรู้ที่คุณอยากกินอะไรอยากกินอะไรอ่ะหมูแดงอ่ะหมูแดงหมูแดงแบ่งกันมาใช้โป๊ะมาแย่มาใช้โป๊ะมาอ๋อกินอย่างนี้นี่เองผมก็นึกว่ามันต้องคุกไปเลยไม่เราก็สามารถเลือกหน้าข้างหน้าอันนี้ทานได้ประมาณกี่คนเคยโอ้อันนี้เจ็ดแปดคนสบายครับพี่มาดามสบายสบายครับถือว่าสบายครับใช่อันนี้300บาทถูกมากเลยถ้าแชร์กันคนละ40-50เท่านั้นแหละใช่ครับเราไปที่จานเล็กกันหน่อยไหมคุณธัญเรศเนี่ยนะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ไซส์ย่อยลงมาอันนี้ไซส์ย่อยลงมาฮะขนาดย่อมยาวลงมาประมาณ2คนอันนี้เท่าไหร่คนทานอันนี้150บาทนะฮะ150ถูกเอ้ยแต่พี่ว่าสั่ง300คุ้มกว่าอันนี้แน่นอนนะคราวนี้สั่งขนาดใหญ่ก็ไม่แล้วโจ๊กเราจะใส่เตาถ่านให้ด้วยนะคะคือโจ๊กจะร้อนตลอดเวลาพี่ว่าเจ้าของรายการเขาเงียบเงียบไปนะเตาเขากินแล้วเงียบไปนะเขาเรียบร้อยอ๋อคือโอเคถ้าสมมติพี่บอกว่ารู้สึกจานนี้ใหญ่เกินสมมติพี่ไปกินคนพี่ตั๊กเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้ากินอะไรเยอะเขาจะสั่งเป็นจานเล็กๆหนูก็จะมีครับมีแล้วพี่ตั๊กก็สามารถเลือกใส่เครื่องได้ตามใจด้วยแต่เป็นไซส์เล็กสำหรับ20บาทครับ20บาทพี่ตั๊กใช่ค่ะเท่าไหร่นะ20บาท20บาทแค่20เองเหรอคะใช่ครับมันข้าวเขาอร่อยมากเลยนะมันเหนียวมันเหมือนมีข้าวเหนียวนิดๆด้วยแล้วอันนี้คะอันนี้เท่ากันไหมคะอันนี้ราคาเท่ากันนะแต่อันนี้สำหรับเครื่องไม่เหมือนรายการเป็นมาเดือนฮะรายการโดยเฉพาะนี่ไม่ดูอะไรนะครับพิเศษฮะอันนี้ชื่อดุเดือดฮะดุเดือดทำมาเดือนฮะอันนี้ตื่นมาเดือดตื่นมาตอนเช้าฮะเหมือนที่คราวที่แล้วทำบะหมี่ไปชื่อตื่นมาเดือดแย่งกันนะแฟนเพจถล่มทลายเลยอันนี้ก็เลยพิเศษฮะแคบมาเลยแคบมาเลยนี่จานนี้อันนี้20ชามฮะสำหรับรายการนี้ฟรีฮะฟรีกำลังจะบอกว่าจะแจกกันฮะแต่ต้องแย่งกันเดี๋ยวก่อนรักกับรายการเราเนี่ยเราจะลงรูปใช่ลงรูปของพี่วุฒิกับโจ๊กนี้ใช่ไหมโจ๊กตื่นมาเดือดนะครับใน facebook.com/โจ๊ก
จ๊กจอมพลังเดี๋ยวเราจะขึ้นเรามาให้มากดไลค์ที่ Facebook เราไม่ดีกว่าเหรอฮะไม่เรามีคนกดไลค์เยอะแล้วเรามีคนกดไลค์ตั้งพันกว่าคนนะอย่างงี้เข้าไปที่ Facebook จอมพลังจ๊กจอมพลังฮะจ๊กจอมพลังแล้วเพียงคุณมาคอมเมนต์นะฮะจอคุณมาคอมเมนต์ในภาพที่ว่าจองแล้วกดไลค์ด้วยป่ะกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยก็ดีฮะแล้วก็จองด้วยนี่ท่านแรกจะได้รับสิทธิ์ในการกินจานนี้ฟรีมันพิเศษกว่าจ๊กทั่วไปยังไงฟรีฮะอันนี้ก็จะมีคณะฮ่องกงฮะอันนี้คือมาใหม่กินก่อนใครฮะตัวนี้เลยแล้วก็มีกุ้งหวานนะเพิ่มเข้ามาหนีบซะเลยตอนนี้บะหมี่มีกี่สาขาแล้วน้องบะหมี่ตอนนี้มี4สาขาครับพี่มานําโอ้โหก็ถือว่าเร็วมากเลยนะ4สาขาบะหมี่สาขาคนยังเต็มอยู่มั้ยโอ้โหแน่นครับคิวยาวครับพี่มานําจ้างเข้ามาตอบไม่เห็นหุ้นเลยไม่เห็นให้หุ้นเลยดังแล้วดังแล้วแยกทางขอหนีอะไรอ่ะฮะไม่ฮะแล้วบริหารยังไงอะคะแยกตัวการบริหารยังไงก็มีคนในครอบครัวครับมีคุณแม่มีคุณพ่อของแนนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การกับแนนก็แยกกันคือกลายเป็นคุณแนนก็ดูแลด้วยใช่ครับครอบครัวพี่มานําช่วยกันดูแล้วมีจอมพลังเข้ามาเดือนไหนนะมาประมาณ2ก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่นี่ปีใหม่แล้วก็มากับโจ๊กเดี๋ยวกุมภาพันธ์เจอกับข้าวแกงจอมพลังมั่นใจว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอนอะไรอีกคิดไว้ได้ยังมุกต่อไปคืออะไรพูดได้มั้ยในใจมีคิดไว้หลายอย่างครับมีจะทําอะไรอ่ะอย่าบอกในใจคิดพูดเลยนะมีสุกี้อยู่ในใจอย่าโกรธนะนะว่าใครขายอยู่อย่าโกรธนะแล้วจะมีคนขโมยไอเดียและผมจะพูดไงและอะไรอีกแล้วมีล้านหน้าครับเอา2อย่างก่อนมั้ยเดี๋ยวเค้าเจอมันเยอะเค้าจะเคลือเอาผมแล้วผมจะเปิดล้านหน้าก่อนล้านหน้าก่อนหมายว่าสุกี้มันคู่แข่งเยอะจริงเอาล้านหน้าก่อนอันนี้พี่ดีชอบกินส่วนตัวป่ะแต่ยังไงก็ตามคุณได้มาโปรโมทในรายการเลยนะขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนแล้วพี่ตั๊กวันนี้แม้กระทั่งขายโจ๊กขายบะหมี่จะมานั่งทำไปเหมือนเมื่อก่อนอร่อยให้ตายไงคนก็ไม่กินมันต้องหาจุดเด่นจริงๆแต่มันต้องอร่อยนะมันต้องอร่อยนะมดดำจริงๆนะฮะเดี๋ยวบอกนิดนึงดีกว่าว่าร้านของคุณอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะครับไปยากมั้ยไม่ยากครับอยู่ซอยศรีนครินทร์51ฮะในตลาดนัดรถไฟเลยร้านอยู่ริมรั้วหาง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงนั่งกินเยอะฮะแถวยาวนิดนึงแนะนำมาก่อน4ทุ่มแล้วก็ฝากนิดนึงคือตอนนี้สำหรับโจ๊กพี่ๆที่อยากเอาไปขายครับอยากได้ไปขายก็สามารถมาติดต่อได้ในมีแฟนชายด้วยแฟนตอนนี้กำลังจะทำครับเป็นแฟนเพจของโจ๊กจอมพลังได้เลยใช่แฟนชายด้วยไม่เลวติดต่อได้เลยนี่เวลาเราเห็นแขกรับเชิญของเรามันพัฒนาขึ้นมันเหมือนเราดีใจเหมือนป้าหนึ่งเราไปคุยกับเขาใช่ใช่แต่เราไม่ได้หุ้นแต่เราก็รู้สึกเหมือนเราเป็นหุ้นส่วนด้วยจริงเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่รุ่นนี้เป็นเจ้าของธุรกิจครับเลยนะคะขอให้รวยขอให้รวยขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้นะคะคุณก็จะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลยค่ะกดเลยค่ะกดเลย